คำเตือนจากฟ้าดินสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับที่ผ่านมาเราได้ฟังเรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดินกันไปแล้ววันนี้พี่มีบทกลอนที่มีแง่คิดดีๆที่มีชื่อว่าคำเตือนจากฟ้าดินมาฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆอยากฟังกันหรือยังครับถ้าอยากฟังกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับมนุษย์นี้น้อชอบก่อชอบสร้างเครื่องมือต่างต่างประดิษฐ์แข่งขันทดลองนานาแก้ปัญหาสารพันธรรมชาติว่ายวันเพราะพิษทดลองบางชอบสั่งสมระดมเก็บหาไปเที่ยวในมาเก็บเป็นเจ้าของเป็นที่ระลึกบางคึกคะนองเห็นสวยเป็นต้องหักดึงรูปคลำติดมือคนละหน่อยแม้เพียงน้อยนิดอย่ามองไกลชิดเห็นรอยชอกช้ำภูเขากร่อนแหว่งเพราะแรงระเบิดน้ำต้นไม้ไม้ดำเพราะพิษไฟพลานโปรดเถิดมนุษย์เอ่ยขอเอ่ยสักคำอย่าลงเพลินธรรมจำไว้นานนานทำลายธรรมชาติอุกอาจเยี่ยมหานทุกสิ่งแหลกลานแล้วจะโทษใครเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ฟังบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินกันไปแล้วน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากบทกลอนบทนี้กันบ้างไหมครับต่อไปพี่มีกิจกรรมที่ให้น้องๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกลอนบทนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินคือเราทุกคนควรหยุดทำลายธรรมชาติและหันกลับมาดูแลธรรมชาติเพื่อเป็นการทดแทนในสิ่งที่เราได้ทำลงไปอย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าเรายังคงทำลายธรรมชาติอยู่อย่างนี้สักวันธรรมชาติจะทำคืนเราบ้าง
เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้เราได้ข้อคิดดีๆจากบทกลอนบทนี้กันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จากบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินเป็นบทกลอนที่กล่าวถึงเรื่องใดเก่งมากครับจากบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินใครเป็นผู้ทำลายธรรมชาติเยี่ยมไปเลยค่ะมนุษย์เก็บสิ่งของตามธรรมชาติไปเพื่ออะไรเยี่ยมไปเลยค่ะจากบทกลอนเรื่องคำเตือนจากฟ้าดินทำไมภูเขาจึงเป็นรอยเว้าแหว่งผิดนะคะลองดูใหม่อีกครั้งนะครับถูกต้องครับกลอนบทใดแสดงถึงการขอร้องจากธรรมชาติเยี่ยมไปเลยค่ะเป็นไงบ้างครับน้องๆวันนี้เราก็ได้รับความรู้และข้อคิดดีๆไปมากเลยใช่ไหมครับน้องๆอย่าลืมนะครับว่าเราควรช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่เคียงคู่กับเราอย่าไปทำลายธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ